เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้เนี่ยเขาแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สั่งการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนใน55จังหวัดนะครับในเรื่องนี้นะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนะครับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่17ตุลาคม62นะครับแล้วก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีอากาศหนาวจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์62ซึ่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม62จะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมกราคม63เลยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวม55จังหวัดโดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับอันแรกนะครับติดตามสภาวะอากาศและประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะครับประสานหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวและกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและจัดเตรียมเครื่องกันหนาวแก่ผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพสตรีมีครรภ์และผู้มีรายได้น้อยนะครับกำหนดมาตรการในการป้องกันและการเกิดอัคคีภัยและรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ใช้วิธีการไถกลบแทนการเผาตอสังและวัสดุทางการเกษตรนะครับเพื่อลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควันพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รถยนต์ดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีนะครับสำหรับการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นในพื้นที่นะครับได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนะครับดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัดพร้อมทั้งบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารภาคราชการเอกชนองค์กรการกุศลมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นทัศนวิสัยจากหมอกหนาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรและอัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยวรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครภาคประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนะครับโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นสำคัญและให้ทุกจังหวัดประสานงานกับส่วนราชการเอกชนมูลนิธิองค์กรการกุศลในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปอย่างทั่วถึงนะครับและนี่ก็คือข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวทั่วประเทศนะครับในพื้นที่55จังหวัดนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ